ทุกคนใครมีประตูเหล็กบานเลื่อนเก่าไม่ต้องทิ้งนะครับพอมาตัดทำใหม่ได้กลายเป็นประตูบานเฟียมแบบนี้ครับนี่บานเฟียมที่ผมทำไว้ใช้ได้ดีครับสัปดาห์ที่แล้วทำไว้แต่โครงแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาจบงานกันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับถ้าใครติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมรื้อประตูบานเลื่อนที่เป็นบานคู่เก่านะครับแล้วก็เอาเหล็กอันเดิมเลยนะครับประตูบานเดิมเลยมาตัดเป็นชิ้นทำเป็นประตู4บานนะครับแล้วก็ทำเป็นบานเฟียมครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่เสร็จครับเพราะวิดีโอนี้ทำยาวมากๆนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะก็จะค่อยๆทำงานไปวันละนิดวันละหน่อยครับหลายคนสงสัยครับว่าทำโครงเสร็จแล้วนะครับตัวบานจะใส่ยังไงถ้าอยากใส่กระจกใส่ยังไงหรือถ้าอยากติดมุ้งลวดหรืออยากทำเป็นเหล็กดัดทำยังไงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาจบงานที่บ้านผมกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประตูบานเฟียมของผมทำโครงเสร็จเรียบร้อยจะใส่บานแบบไหนดีนะครับตัวผมเองตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่เสร็จเลยครับเลยใช้เวลาตัดสินใจนานไปสักนิดนึงนะครับซึ่งมันก็มีหลายไอเดียนะถ้าเอาแบบให้เห็นโปร่งๆสวยๆง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใส่บานกระจกก็เข้าท่าดีครับซึ่งผมเองก็จะไม่ได้ใส่บานกระจกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นเหล็กดัดนะแต่ถ้าใครอยากใส่บานกระจกก็จะแนะนำนะครับเราก็ใช้เหล็กกล่องนะครับเนี่ยผมเป็นเหล็กที่ตัดเหลืออยู่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเหล็กกล่องไซส์ประมาณ1เซนมาก็ได้นะครับเราก็เชื่อมติดเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะเราก็จะได้บ่าละนี่เราก็จะเชื่อมทำเป็นเฟรมมาแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สั่งตัดกระจกนะครับแผ่นเท่ากับตัวบานที่เหลืออยู่เนาะแล้วก็ทำการติดซิลิโคนนะครับหรือจริงๆอ่ะคือจริงๆอ่ะมันวางไปเฉยๆนะครับมันก็อยู่นะแต่ว่าถ้าอยากให้ดีนะครับก็ปาดซิลิโคนลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีขอบยางรองใช่ไหมหรือใครจะใส่ขอบยางรองก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีขอบยางรองเนี่ยเราก็เอาตัวซิลิโคนนะครับยาขอบไว้นะแล้วก็แผ่นกระจกวางหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเหล็กมานะครับมาประกบอีกข้างนึงนะทีนี้ฝั่งนี้เราไม่ต้องเชื่อมแล้วนะครับเราจะใช้กาวตะปูก็ได้หรือจะใช้ซิลิโคนก็ได้นะครับหรือจะใครยังไม่ติดอย่างนี้เอาซิลิโคนปาดขอบเลยก็ใช้ได้นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะใช้ไม้บัวนะครับมาประกบกระจกไว้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ทำเป็นเฟรมให้รอบนะครับสำหรับการติดกระจกหรือแผ่นปิดแบบเรียบนะครับก็จะใช้วิธีแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นนะว่าถ้าเราใช้เหล็กกล่องขนาดนิ้วครึ่งนะครับเวลาที่เราเอาเหล็กขนาด1เซนคูณ1เซนเนี่ย2อันมาประกบเนาะมันก็จะเหลือร่องที่จะใส่กระจกสักประมาณ5มิลได้สบายๆครับทีนี้วัสดุที่จะเอามาปิดนะครับถ้าแบบปิดทึบนะมีอะไรบ้างนะครับก็มีไม้พาเลทก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้พาเลทนะผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆใส่เป็นเหล็กฉากนะครับด้านเดียวแล้วก็เอาไม้พาเลทมาแปะนะครับยิงเข้านะหรือใครจะใช้กาวตะปูก็ได้นะครับยิงติดไว้เลยนะครับก็จะใช้ได้เหมือนกันอันนั้นคือสำหรับวัสดุหนาๆ นะหรือใครจะทำประกบก็ได้นะครับจริงๆมันไม่มีอะไรผิดนะครับจะเป็นเหล็กซิงค์เป็นเหล็กฉีกนะครับเป็นไม้เทียมเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับจริงๆแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดไม่เหมาะหรอกนะน่าจะเป็นแผ่นโพลีนะครับที่สำหรับทำหลังคาแผ่นสมาร์ทบอร์ดแผ่นซีเมนต์บอร์ดหลังคาไม่ได้ชี้จริงๆใช้ได้หมดเลยนะขอให้มันเป็นแผ่นแบนๆนะครับเราก็มาหาวิธีติดตั้งได้หมดเลยตอนแรกผมก็ดูแผ่นเมทัลชีทที่เป็นแผ่นพาแนลลายไม้เหมือนกันนะครับว่าจะมาติดตั้งนะครับแต่ปัญหาของมันคือถ้าเราติดตั้งแล้วมันก็จะกลายเป็นประตูทึบครับซึ่งจริงๆบ้านผมอะผมไม่อยากได้ประตูทึบไงผมอยากให้มันโป่งๆนะครับประตูบานนี้ผมอยากจะใส่เป็นมุ้งลวดนะครับซึ่งมุ้งลวดนะครับผมก็มีของเดิมอยู่แล้วนะซึ่งเดี๋ยวของเดิมเนี่ยเราก็สามารถใส่ปึ๊บนะครับเราก็จะตัดครึ่งครับทีนี้เราก็เปลี่ยนผ้ามุ้งนะครับตัดต่อนะครับแล้วก็โครงแล้วก็ซื้อเพิ่มแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็จะช่วยเพื่อนๆประหยัดได้นะสำหรับมุ้งลวดแต่ประตูบานนี้ที่ผมทำนะครับผมต้องการความแข็งแรงสักหน่อยนึงนะโดยความที่มันยังโปร่งสบายอยู่นะครับวัสดุที่ผมจะเลือกใช้ก็คงจะเป็นเหล็กกล่องนั่นเองครับซึ่งมันก็จะหน้าตาออกมาเป็นประตูเหล็กดัดครับคือเหล็กดัดมันก็มีหลายแบบหลายทรงนะแหละถ้าเกิดใครอยากให้ง่ายเลยนะผมก็แนะนำให้ใช้เหล็กฉีกนะครับมาเชื่อมติดหรือมายิงติดนะอันนี้ง่ายเลยนะครับก็จะดูเป็นแนวลอฟต์นะแต่บ้านผมเนี่ยคือผมพยายามจะทำให้มันเป็นแนวมินิมอลไงทีนี้ผมก็เลยมาเลือกนะครับเลือกลายเหล็กดัดนะครับซึ่งผมก็ลองพยายามวาดดูว่าเหล็กดัดแบบไหนที่เราสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่มีการเชื่อมเยอะนะครับหรือตัดไม่ซับซ้อนนะครับลายทั้งหมดนะครับที่ผมลองวาดดูนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
แต่สุดท้ายนะครับหลังจากที่ตกลงกับภรรยาไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเลือกนะครับตอนละว่าตอนแรกมาหน้าตาแบบนี้นะแล้วผมก็ลองมาวาดให้มันดูพับนะครับมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะก็จะเหมือนเป็นประตูเขาเรียกอะไรอ่ะลายเหมือนแบบบานลูกฟักนะนะหรือว่าเป็นแบบลายหน้าต่างแบบ6ช่องนะครับซึ่งมันก็น่าจะดูมินิมอลขึ้นแหละส่วนใครชอบลายไหนนะหรือถ้าเกิดใครขี้เกียจเชื่อมนะครับก็ไปจ้างร้านเหล็กดัดนะครับทำเป็นชุดเหล็กดัดมาใส่แบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างง่ายเลยนะซึ่งวัสดุที่ผมไปใช้วันนี้นะครับก็คือเหล็กกล่องนะครับผมไม่รู้ว่ากี่หุ่นนะเป็นเหล็กกล่องขนาดเซนคูณเซนนะจะแตกต่างจากเหล็กดัดปกติเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กตันนะครับตัวนี้เนี่ยมันอาจจะตัดยากนะครับแต่มันได้ความแข็งแรงครับทีนี้เหล็กกล่องเซนคูณเซนนะครับถ้าเชื่อมให้ดีนะครับแล้วช่องมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันก็แข็งแรงนะใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งราคาเส้นนึงเนี่ยความยาว6เมตรเนี่ยอยู่ประมาณ130บาทเป็นเหล็กดำนะแล้วถามว่าทำไมไม่ใช้เหล็กกาวาไนท์คือผมพยายามหาเหล็กกาวาไนท์ละแต่มันหาไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะใช้เหล็กดำทำเอาครับครับตอนนี้ถ้าเราอยากได้ลายอันไหนนะครับผมก็จะลองตัดเหล็กนะครับมาประกบอยู่ในที่นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เชื่อมนะผมเอามาเสียบๆไว้เฉยๆนะครับก็จะเป็นลายประมาณนี้ครับที่ผมทำนะครับทีนี้พอเราตัดสินใจเรื่องลายได้ครับเราก็จะถอดบานทั้งบานอันนี้นะครับออกไปเพื่อทำการเชื่อมเหล็กครับแล้วก็ทำสีเลยครับตอนที่ผมประกอบนะครับผมก็ประกอบเข้าไปในที่นะซึ่งมันจะทำให้การประกอบแบบมันแม่นยำมากขึ้นนะครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะเห็นหลายๆคนนะครับที่เขาประกอบจากข้างนอกนะครับแล้วก็มาเซตอัพตรงวงกบนะซึ่งถ้าวงกบเราแม่นยำตรงแล้วเราตัดทุกอย่างได้ตรงเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่สำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะวงกบเราก็ไม่ได้ตรง 100% นะครับแล้วก็การเชื่อมเหล็กของเราเนี่ยมันอาจจะมีโค้งมีงอต่างๆไม่แม่นยำนะครับผมก็เลยใช้วิธีมาประกอบในที่นะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถเซตอัพงานนะครับแล้วก็ประตูของเราเนี่ยมันก็จะเลื่อนได้ลื่นแบบนี้ฮะซึ่งตำแหน่งที่ผมจะแกะนะครับผมจะแกะเฉพาะบานนอกตัวนี้นะครับโดยยกประตูไปทั้งบานเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับพอเราถอดบานพับออกนะครับตัวประตูนะครับมันก็สันมันก็จะตกลงไปแทงพื้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูเพี้ยมนะครับเราก็ต้องใส่บานพับไว้ตรงมุมด้วยนะครับแต่ผมเคยเห็นบางคนที่เขาทำนะเขาก็จะไม่ใส่บานพับนะครับเขาจะใช้วิธีใส่สลักไว้ตรงบานปลายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่อ่ะยกไปใส่เหล็กยกไปเลยอ่ะทีนี้เราก็กางรั้วเราออกมานะครับในพื้นที่ครับแล้วก็หาพื้นที่ในการที่เราจะเชื่อมเหล็กนะครับพยายามเป็นพื้นที่เรียบๆนะครับเวลาวัดงานนะครับผมเป็นคนชอบตัดงานในพื้นที่ครับเพราะว่างานที่เราทำมันเป็นงาน DIY นะบางครั้งเนี่ยโครงเหล็กต่างๆเวลาเราเชื่อมนะครับมันเกิดการโค้งเกิดการก่งงอนะครับหรือแม้แต่เราเองเนี่ยอาจจะตัดไม่ตรงเชื่อมไม่ตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปวัดทีเดียวเลยนะครับทุกช่องเท่าๆกันแล้วมาตัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะมันอาจจะเบี้ยวอาจจะขาดสักมิล2มิล นะครับซึ่งมันก็จะเสียเวลากับการเชื่อมเนาะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยชอบมาตัดนะครับแล้วก็เชื่อมในพื้นที่เลยนะครับคือช่องไหนช่องใครช่องมันนะแต่ถ้าใครมั่นใจว่าเราเชื่อมตรงตัดตรงนะครับก็สามารถตัดเป็นชุดทีเดียวแล้วก็มาติดตั้งได้เลยครับทุกคนครับแล้วเวลาตัดงานนะครับผมจะชอบตัดให้งานเขาแบบฟิตๆนิดนึงนะครับคือเอามาใส่แล้วเนี่ยเหมือนจะเกือบใส่ไม่ลงนะแบบคับๆแบบนี้นะครับซึ่งพอเราอัดเจียเก็บนิดนึงนะครับหรือว่าคอๆลงไปนะครับมันก็จะลงไปนะครับแล้วก็พอแบบนี้งานมันก็จะอยู่ด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็เวลาเราเชื่อมอย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างง่ายครับครับหลังจากตัดเป็นชิ้นๆนะครับลองมาวางเรียงดูนะครับก็จะได้ลายประมาณนี้นะครับที่ผมจะทำวันนี้ทุกคนครับในการทำงานนะครับเราต้องคิดเผื่อนะครับว่าเดี๋ยวพองานจบแล้วนะครับงานหน้าตาจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับอย่างของผมบานนี้ก็จะเป็นเหล็กดัดนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะใส่มุ้งลวดนะซึ่งเราก็ต้องเว้นร่องมุ้งลวดด้วยนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับเวลาเราทำเหล็กดัดนะเพื่อนอาจจะอันนี้คือจริงๆอ่ะมันแล้วแต่นะพอเราตัดได้ขนาดแล้วได้ทรงที่เราอยากจะได้แล้วครับคือบางคนอาจจะแบบขี้เกียจตัดละนะเราก็เชื่อมไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งพอเชื่อมไปอย่างเงี้ยปัญหามันคือถ้าเราจะไปใส่มุ้งลวดนะครับมุ้งลวดเนี่ยมันต้องการบ่ารับนะครับอีกประมาณสักครึ่งนิ้วนะครับหรือประมาณ1เซนที่จะใส่ลงไปนะพอเราเชื่อมงี้ปุ๊บอ่ะเห็นไหมมุ้งลวดมันก็จะติดนะครับมุ้งลวดจะติดนะใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันติดเหล็กของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อมเหล็กนะครับให้ตัวเหล็กเนี่ยมันดันออกไปข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเชื่อมประกบลงไปตรงนี้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำการบากล่องหรือตัดนะครับบางคนอาจจะตัดนะใช้วิธีตัดแล้วก็เชื่อมซ้ายเชื่อมขวาอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับรูปทรงแบบนี้นะครับแต่ผมจะไม่ใช้วิธีตัดให้ขาดนะครับผมจะใช้วิธีการบากล่องตรงกลางนะครับคือผมเชื่อมไม่เก่งไงเพราะนั้นมันก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือ
การผ่าเหล็กครับผ่าแบบนี้นะครับผ่าเป็นร่องแบบนี้ไม่ให้เหล็กขาดนะครับก็ใช้ลูกหมูก็ได้นะหรือจะใช้เครื่องเจียก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอเรามาใส่ครับเราก็วางไปแค่นี้ครับพอเราวางไปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวบังคับนะครับให้ชิ้นงานตรงเลยแล้วตรงเนี้ยสังเกตว่าเราก็จะแทบไม่เห็นรอยเชื่อมเลยนะครับมันก็จะเห็นว่าเป็นเหล็กเนี่ยมันมาชนกันแบบนี้ครับทุกคนนะครับมาดูนะครับว่าเชื่อมบากร่องเชื่อมยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะวัดนะครับตำแหน่งที่ผมจะติดเลยนะสมมติก็คือตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะได้เส้นตรงนี้ขึ้นมานะก็คือเส้นที่เดี๋ยวเราจะไปบากให้มันเป็นร่องนะครับทุกคนอาจจะดูยากหน่อยนะครับก็ผมก็จะใช้แท่นตัดตัวนี้นะในการบากลงไปครับเพื่อนๆเล็งให้ดีนะครับตัดให้เกือบสุดนะแต่อย่าให้เหล็กขาดนะครับให้เหลือหน้าสุดท้ายไว้นะพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะแล้วก็ค่อยๆสับลงไปทีละนิดนะครับเพื่อนๆดูนะครับหลังจากเราสับไปเสร็จแล้วนะมันจะกลายเป็นร่องแบบนี้นะมันจะไม่สวยนะครับกดใบเลื่อยค้างไว้นะครับแล้วเลื่อนนะครับเหล็กไปซ้ายทีขวาทีนะครับอันนี้ใส่ถุงมือด้วยนะแบบนี้นะครับเราก็จะได้มาใส่แล้วนะครับถ้าใครอยากให้ปรับได้เยอะก็ทำร่องใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่นะใครจะทำฟิตติ้งพอดีเลยก็ได้นะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆทุกๆตอนนะครับว่าผมไม่ได้ช่างเชื่อมอาชีพนะครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อมบ่อยนะเพราะนั้นงานเชื่อมของผมนะจะไม่ได้สวยครับก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกๆคนนะครับคือเราไม่ต้องเชื่อมเก่งไม่ต้องเชื่อมสวยเราก็ทำงานได้นะครับแล้วถ้ารอยเชื่อมมันไม่ได้สวยนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีขัดเจียนะครับแต่งงานให้มันสวยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะงาน DIY ถ้าเพื่อนๆพอใจในงานที่ทำถ้างานมันออกมาแข็งแรงไม่ได้เสียหายนะครับยังไงก็ใช้ได้ครับแล้วพอเพื่อนๆขัดแต่งรอยเชื่อมแล้วนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บงานสีคีนึงฮะบางทีบางร่องเนี่ยเราอาจจะตัดแล้วมันหลวมเกินไปนะครับหลังจากที่เราเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งไปแล้วนะเพื่อนๆจะมาเชื่อมแต้มก็ได้นะครับแต่ว่าในเมื่อมันแข็งแรงแล้วนะครับแล้วผมก็ขี้เกียจเชื่อมแล้วนะผมก็จะใช้วิธีนี่เลยครับกาวตะปูครับอีกแล้วกาวตะปูซิลิโคนนะผมก็จะทำการแต้มลงไปครับจริงๆเราก็ปาดลงไปแบบนี้เลยนะครับเพื่ออุดร่องนะแล้วเดี๋ยวตอนทาสีเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะครับร่องต่างๆรูต่างๆมันก็จะหายไปหมดครับกาวตัวนี้พอแห้งเสร็จแล้วนะครับเนื้อมันจะแข็งคล้ายๆพลาสติกครับรูต่างๆนะครับที่มันยังอยู่บนโครงเหล็กนะผมก็จะใช้วิธีอุดง่ายๆเลยนะครับโดยการใช้กาวตะปูซิลเล็กนะครับแล้วก็อุดลงไปบนรูแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องมาเสียเวลาคลุกสีโปแล้วแบบนี้ก็จะง่ายมากนะตอนนี้ผมก็ทำการเชื่อมแล้วก็อุดรูต่างๆที่อยู่บนเหล็กของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครจะใช้สีสเปรย์หรือสีน้ำมันก็ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าใครอยากสะดวกนะผมแนะนำตัวนี้นะครับพอดีผมเพิ่งได้มานะอันนี้เป็นสีเกาะเหล็กกบรอยของฮีโร่นะครับซึ่งข้อดีของมันคือมันเป็นสีรองพื้นเกาะเหล็กกันสนิทในตัวแล้วเขามีสีให้เลือกด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลือกสีขาวมานะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าปกติสีเกาะเหล็กกบรอยเนี่ยมันจะมีแค่สีเทาสีน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็สีดำใช่ไหมแต่ว่าสีขาวเนี่ยเราจะต้องทาสีเกาะเหล็กก่อนแล้วก็ทาสีขาวทับซึ่งมันเสียเวลาครับสำหรับฮีโร่เนี่ยเขาก็เลยมีสีขาวมาให้เรานะครับถ้าเพื่อนๆเป็นเหล็กใหม่นะครับก็สามารถใช้ตัววูดเทคน้ำมันผสมทินเนอร์นะครับไปเช็ดได้เลยนะครับเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวแล้วหลังจากนั้นก็ทานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเป็นเหล็กเก่านะครับเหมือนที่ผมใช้วันนี้นะครับก็ต้องทำการขัดสนิมออกก่อนนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ขัดทั้งหมดนะก็จะขัดลอกสีเก่านะครับแล้วก็ขัดสนิมเท่าที่เราสามารถทำได้แล้วก็ใช้ทินเนอร์ตัวนี้นะครับในการเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะทำให้สีเนี่ยมันติดแน่นทนมากขึ้นครับเห็นไหมอุปกรณ์ดีๆอย่างเงี้ยก็จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเราได้ครับนี่นะครับเพื่อนๆตัวเนื้อสีรองพื้นฮีโร่ก็จะประมาณนี้นะจริงๆตัวเนื้อสีเขาอ่ะไม่ได้ข้นนะครับเขาลื่นอยู่แล้วนะซึ่งเวลาพอเรามาทาปุ๊บอ่ะมันก็จะทาง่ายเลยนะครับตามคู่มือผู้ผลิตนะครับเขาก็แนะนำนะครับว่าให้เราทาสักประมาณ2เที่ยวครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับเพราะว่าพอผมทาไปแล้วอ่ะมันก็จะกลบรอยเชื่อมอะไรต่างๆเรียบร้อยเลยพอสมควรเหมือนกันนะในรอบแรกเนี่ยครับมันจะเห็นทีแปลงอยู่ครับทีนี้ถ้าใครอยากให้ลื่นๆนะครับทาง่ายนะครับก็
เอาตัวทินเนอร์ของเขานะครับผสมกับสีสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวที่ผมลองผสมดูนะเนี่ยครับพอผสมออกมานะครับสีมันก็จะลื่นขึ้นนะครับเวลาทาเนี่ยมันก็จะลื่นครับทาง่ายขึ้นนะฮะการทาสีนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เนื้อสีเต็มสวยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทาทั้งหมดนะ2รอบครับเวลาผมทำงานเหล็กนะครับแล้วก็เวลาผมทาสีนะก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับทักมานะว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้วิธีการทาสีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเชื่อมทีหลังแล้วค่อยเก็บสีนะครับแบบนั้นเนี่ยจะทำงานได้รวดเร็วกว่านะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆถนัดนะครับว่าถนัดแบบไหนนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบทาสีก่อนแล้วมาเชื่อมซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมทาสีก่อนนะครับแล้วมาเชื่อมทีหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างเชื่อมติดยากครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าถ้าเกิดใครถนัดนะครับรู้สึกว่าวิธีการทาสีก่อนเชื่อมก็รวดเร็วกว่าเวลาที่ผมทำงานอ่ะผมชอบทำงานทุกอย่างเลยนะให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็งานสีเนี่ยจะเป็นงานสุดท้ายที่ผมจะมานั่งเก็บรายละเอียดนะครับซึ่งแบบนี้นะครับผมก็จะถนัดกว่าครับเพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่เราทำสีเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยมากกับงานทาสีเลยนะครับคือพอเราทาสีเสร็จเรียบร้อยสีแห้งนะครับแล้วก็พอเราทาเนี่ยบางทีมันมีสีหยดๆอย่างนี้ครับแล้วมันแห้งเป็นก้อนเนาะซึ่งวิธีนะครับผมก็จะใช้ทินเนอร์ตัวนี้นะครับผสมกับตัวสีนะครับแต่ว่าผสมทินเนอร์ให้เยอะๆหน่อยนะครับเราก็จะได้สีที่ค่อนข้างเหลวครับแล้วก็มีเนื้อทินเนอร์เยอะครับแล้วก็ให้เอาสีที่เราผสมเสร็จแล้วนะมาทาอีกทีนึงครับตัวทินเนอร์เนี่ยจะละลายสีที่เป็นเม็ดๆออกนะครับแล้วก็ตัวสีใหม่นะครับก็จะเข้าไปกบแทนที่ครับแบบนี้นะสีที่มันเยิ้มอยู่นะครับเห็นไหมมันก็จะยุบลงครับแล้วก็เก็บงานให้ดีครับทุกคนครับตอนนี้ประตูใส่เข้าไปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาลองใช้งานนะครับเปิดปิดดูนะครับว่ามันมีสะดุดไหมนะครับก็เวลาเปิดนะเราก็จะเปิดจากบานในแบบนี้นะครับประตูก็จะเลื่อนเข้ามานะครับบานที่2แล้วก็จะพับนะครับเปิดได้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับว่าประตูบานเสียมของผมเนี่ยทำมาจากประตูบานเลื่อนเก่าครับซึ่งทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากๆนะครับในการใช้งานนะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะครับแบบสุดอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็ตัวล็อกตำแหน่งต่างๆนะครับเราสามารถใช้ตำแหน่งเดิมได้เลยครับรวมถึงรางแล้วก็ล้อเลื่อนนะครับผมใช้ของเก่านะครับแบบนี้ประหยัดมากๆครับสิ่งที่ซื้อเพิ่มสำหรับตัวประตูบานนี้นะครับก็มีเรื่องของบานพับผมอยากให้เพื่อนๆให้ความสำคัญกับบานพับนิดนึงนะครับบานพับเนี่ยเลือกตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมใช้ทั้งหมด8ตัวนะครับราคารวมประมาณ500กว่าบาทนะครับสำหรับค่าเหล็กในการต่อเติมทั้งหมดนะครับผมใช้เหล็ก1นิ้ว2เส้นนะครับแล้วก็ใช้เหล็ก1เส้นนะครับ2เส้นซึ่งราคาเหล็กทั้งหมดนะครับแค่พันนิดๆเท่านั้นเองครับแล้วก็จะมีสีของฮีโร่นะครับที่ผมบอกนะก็คือซื้อกระป๋องเดียวจบเลยนะครับสามารถใช้ทารั้วแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องทารองพื้นก่อนนะครับเพราะว่าตัวสีเนี่ยเป็นตัวรองพื้นเกาะเหล็กแล้วก็กันสนิมอยู่แล้วครับแล้วก็สำหรับบานเฟียมเหล็กของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่างานมันยังไม่จบ 100% นะเพราะว่าบานเฟียมแบบนี้นะครับแน่นอนครับบ้านผมมีประตูไม้แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นยุงต่างๆนะครับแล้วก็แมลงสัตว์ต่างๆมาเข้าได้นะครับก็คือเวลาปิดประตูเฟียมเนี่ยมันจะเหลือร่องตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเหลือร่องแบบนี้ฮะแล้วยังเหลือสิ่งที่ผมพูดในวิดีโอแรกกันอยู่นั่นก็คือมุ้งลวดนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเว้นไปสัปดาห์นึงก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะทาสีพื้นหน้าบ้านใหม่นะครับแล้วก็ทาสีหลังคาตรงนี้ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะผมขอสั่งของมาทำนะครับเรื่องของการอุดร่องต่างๆนะครับสำหรับคนที่ทำประตูบานเฟียมเหล็กหน้าบ้านนะครับแล้วมีช่องรอดนะครับเราจะอุดช่องต่างๆยังไงใช้วัสดุอะไรนะครับรวมถึงมุ้งลวดแบบนี้นะครับมันเป็นบานใหญ่ๆแบบนี้ของเดิมนะครับเราจะมาตัดแบ่งครึ่งใช้แบบประหยัดสามารถทำได้หรือเปล่ารอติดตามวิดีโออีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไป